ก็ถือว่ามาตามนัดสิ้นสุดการรอคอยของหลายๆคนกันเลยล่ะสำหรับทางด้านไมเคิลหว่างนักเตะทีมชาติลาวที่ว่าเป็นนักเตะเสื้อสายลาวอเมริกาเนาะเดินทางมาสมทบกับทีมชาติลาวสุดใหญ่กันเป็นเตรียมห้อยกันแล้วก็คือล่าสุดเนาะทางสหพันธ์บาเตแห่งชาติลาวก็มีการรายงานอย่างเป็นทางการในตอนบ่ายของวันที่6ตุลาคม2023เพิ่นก็มีการรายงานว่าไมเคิลหว่างนักเตะทีมชาติลาวสุดใหญ่ได้เดินทางถึงสปป.ลาวเป็นทีมห้อยกันแล้วเพื่อเข้าร่วมฝึกซ้อมเกมไปแข่งขันบาลโลก2026รอบคัดเลือกรอบที่1โซนอาเซียนของเฮาเนาะซึ่งเพิ่นก็ได้เดินทางมาฮอดแล้วก็ตอนแรกของมื้อนี้เนาะเพิ่นจะได้ลงซ้อมครั้งทมิตรกับทีมชาติลาวสุดใหญ่อยู่ที่สนามกีฬาแห่งชาติหลัก16เนาะเพิ่นก็จะเริ่มต้นซ้อมก่อนที่ว่าจะกำหนดเดินทางไปที่ประเทศเนปาลนะก็คือจะเดินทางไปในวันที่9ตุลาคม2023ซึ่งบาลโลก2026รอบคัดเลือกรอบที่1เนาะทีมชาติลาวก็จะได้พบกับทางด้านทีมชาติเนปาลที่ว่าจะคัดเอาทีมชนะผ่านเข้าไปในรอบคัดเลือกรอบที่2ซึ่งว่าจะแข่งขันกัน2นัดด้วยกันนะก็คือนัทธมิตรทีมชาติลาวจะบุกไปยามทางด้านทีมชาติเนปาลก่อนนะจะแข่งขันในวันที่12ตุลาคม2023เวลา 18:15 นตามเวลาในประเทศดาวเฮาเนาะส่วนวันนัดที่2ก็จะกลับมาแข่งขันอยู่ที่สปป.ลาวเฮาเนาะแข่งขันในวันที่17ตุลาคม2023เวลา 19:00 นซึ่งจะแข่งขันอยู่ที่สนามกีฬาแห่งชาติหลัก16นครลุงจันทน์สปป.ลาวนะซึ่งรอบทวีปเพิ่นก็จะคัดเอาทีมชนะผ่านของรอบที่2ซึ่งเพิ่นจะคัดเอา10ทีมที่ว่าชนะในรอบคัดเลือกรอบที่1น่ะผ่านเข้าไปรอบคัดเลือกรอบที่2ซึ่งว่ามี26ทีมยืนรอท่ากันอยู่แล้วแต่รวมเป็น36ทีมในรอบคัดเลือกรอบที่2นั่นเองนะก็ถือเป็นข่าวดีทางด้านไมเคิลหว่างมาช่วยทีมชาตินะก็คือหลายคนคองคอยกันแล้วล่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนาะเพิ่นก็เคยมาครับใช้ทีมชาติลาวเนาะไปแข่งขันรายการสิงขันฐานนายกของประเทศเนปาลมาแล้วในเดือนมีนาที่ผ่านมานะซึ่งก็สร้างผลงานจนโดดเด่นกันล่ะทักษะการทรงบอลการทิ้งเพื่อนของทีมการคุมแดนกลางสมบูรณ์แบบเนาะสุดนั้นก็ถือว่าเด่นดีๆนะก็คือไปแข่งขันอยู่ที่ประเทศเนปาลมี3ประเทศเข้าร่วมก็คือเจ้าภาพเนปาลบูทานและก็สปป.ลาวเฮาเนาะผ่านการแข่งขันกับปรากฏว่านัทธมิตรทีมชาติลาวเฮาเสียให้กับทางด้านเนปาลไปก่อนเนาะ0-2ส่วนนัดที่2ทีมชาติลาวสามารถเอาชนะทางด้านบูทานไป2-1เนาะก่อนที่ว่าจะผ่านไปเข้าซิงกับทางด้านทีมชาติเนปาลอีกแค่นึงนะก่อนจะเสียไป 1-2 เห็นได้ทีมชาติลาวได้ที่2มาสุดนั้นนะก็มีทางด้านไมเคิลหว่างบุญพระจันทร์บุญกองสุภพรหวงเจียงคำก็มาครบทีมกันแล้วล่ะสุดนั้นแข่งดีๆเนาะก็ถามเบิ่งว่าทีมชาติลาวสุดนี่จะเป็นแบบใดเที่ยงไมเคิลหว่างก็มาสมทบทีมชาติลาวกันแล้วมีทางด้านโรมันก็มาเนาะถือมาหลายๆคนกันเลยก็ถามติดตามผลงานเนาะเดี๋ยวเป็นมืออื่นหลังจากเดือยวไมเคิลหว่างลงซ้อมเนาะถ้ามีหุ้มบรรยากาศเนี่ยแอดจะนำมาฝากกันแล้วกันเดี๋ยวเอาไปพิทายกับทางด้านประวัติย่อๆของทางด้านไมเคิลหว่างนะเพิ่นก็เป็นนักเตะอาชีพเนาะเล่นเป็นกองกลางให้กับสโมสรพอร์ตแลนด์แทมเบิร์ดในปัจจุบันก็เป็นสโมสรในลีกของประเทศอเมริกานะเกิดมาที่13พฤษภาคม2000นะก็คืออายุได้23ปีซึ่งเพิ่นก็เกิดอยู่ที่เมืองเซนต์พอร์ตมินนิโซตาสหรัฐอเมริกานะก็คือพ่อแม่ของเพิ่นก็ย้ายแต่ลาวฮอนี่ไปเนาะซึ่งว่าส่วนสูงของเพิ่นก็แม่น173ซมก็ถือว่าสูงดีเนาะซึ่งเพิ่นก็เริ่มดิ้นให้กับสโมสรเยาวชนตั้งแต่ปี2013จนถึงปี2015นะก่อนที่จะก้าวไปดิ้นในชุดใหญ่ในปี2016ถึงปี2018กับสโมสรในสหรัฐอเมริกาก็คือสโมสรสตักเซนเมลลี่นะก็เป็นจุดเริ่มต้นของเพิ่นซึ่งปัจจุบันก็ดิ้นให้กับทางด้านสโมสรพอร์ตแลนด์แทมเบิร์ดในลีกของประเทศสหรัฐอเมริกานะอันนี้ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆเนาะที่ว่าทางแอดมินเอามาให้เบิ่งหลายคนก็อาจจะฮู้กันนั่นแหละเพิ่นเคยมาครับใส่ทีมชาติลาวครั้งทำอิฐในเดือนมีนาที่ผ่านมาผลงานก็บ่ธรรมดานะเชื่อว่าสุดนี้ก็จะสามารถพาทีมชาติลาวไปไกลได้แน่นอนเนาะ